บ้านใครเป็นแบบผมบ้างครับห้องกินข้าวห้องครัวเจอสภาพเละๆที่พื้นแบบนี้ตลอดเลยแล้วทำความสะอาดยังไงเหรอครับก็ต้องเก็บขยะก่อนเก็บเสร็จก็ต้องเช็ดออกเช็ดเสร็จมันเป็นคราบอาหารคราบคาวก็ต้องทำการถูพื้นถูเสร็จก็ต้องมาเช็ดอีกรอบแล้วพอทำความสะอาดเสร็จเราก็ต้องมานั่งซักผ้าถูพื้นอีกแล้วเนี่ยมันน่าเบื่อมั้ยครับกับการต้องทำความสะอาดหลายๆขั้นตอนสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ถูกใจผมทั้งคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับการทำความสะอาดบ้านเนี่ยน่าเบื่อแล้วก็เป็นปัญหาของทุกคนนะครับแต่ยังไงเราต้องทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วเราต้องหาอุปกรณ์ทำความสะอาดที่สามารถตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเครื่องถูพื้นอัจฉริยะไร้สายทีมโคหัวหน้า S7 Pro ตัวนี้เลยครับทุกคนครับตอนผมแกะกล่องออกมานะความรู้สึกแรกที่ผมรู้สึกได้เลยนะคือวัสดุเขาเนี่ยดูดีดูล้ำมากๆครับตัวเครื่องมีการเคลือบที่ทนต่อการสึกหรอและยังสามารถทำความสะอาดตัวเครื่องจากคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้ง่ายดายตรงนี้นะจะเป็นเหมือนลายไม้นะครับสีดำด้านนะตรงนี้เป็นสีขาวด้านนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นพลาสติกเงาตัวด้ามเป็นโลหะสีเมทัลกันมีปุ่มคอนโทรลนะอยู่ที่ตัวด้ามจับนะครับมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับมีปุ่มสำหรับการทำความสะอาดตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเหมือนจอยนะครับสำหรับคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆครับตัวแท่นวางนะครับเขาก็จะเป็นแท่นชาร์จในตัวนะครับแล้วเขาก็ออกแบบมานะให้เราสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้บนแท่นชาร์จได้เลยครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้ววางลงบนแท่นชาร์จเขาก็จะสามารถทำความสะอาดตัวไม้ถูพื้นให้เราแบบอัตโนมัติมือของเราเนี่ยไม่ต้องเปื้อนเลยครับที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีแทงน้ำ2ตัวนะครับแทงน้ำด้านหน้าเนี่ยไว้สำหรับเก็บน้ำเสียนะครับด้านบนนะครับก็จะมีฟิลเตอร์แบบนี้นะครับสำหรับกรองสิ่งสกปรกนะครับซึ่งในชุดเนี่ยเขาก็จะแถมฟิลเตอร์มาให้นะครับ2ตัวครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแทงน้ำสะอาดนะครับและเขายังมีน้ำยานะครับเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับแถมมาให้เราด้วยนะครับเราก็ผสมเข้าไปในนี้ได้เลยในการใช้งานเราก็เติมน้ำยาของทีนโคเข้าไป1ฝาครับแล้วก็เติมน้ำสะอาดเข้าไปให้เต็มแทงพอดีครับสังเกตจากสัญลักษณ์แม็กตรงนี้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเอาหัวแปรงนะครับถอดออกมาทำความสะอาดนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาสามารถล้างให้เราอัตโนมัติได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับหรือทำความสะอาดนะครับผมประทับใจมากๆเพราะว่าการถอดหัวแปรงของเขาง่ายมากๆนะครับเราไม่ต้องพลิกคว่ำไปคว่ำมานะบีบตรงนี้นะด้านบนนะครับแล้วก็ยกตัวฝาครอบออกนะบางทีมันมีสิ่งสกปรกติดตรงนี้นะครับเราก็สามารถทำความสะอาดฝาครอบได้นะครับแล้วตัวด้านในนะครับไม่มีการถอดสลักนะครับหรือว่าขัดน็อตใดๆสิ้นครับแค่เราจับตัวก้านด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วดึงออกมาตรงๆแค่นี้เลยนะครับเอาออกมาง่ายมากๆนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนอันใหม่ใส่กลับเข้าไปได้เลยครับทุกคนครับแกะออกมาจากกล่องนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะวิธีติดตั้งง่ายมากๆนะครับเราแค่เอาตัวด้ามนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับคือจะบอกว่าปกตินะครับถ้าบ้านใคร4ชั้นนะครับแล้วต้องยกเครื่องพวกนี้ขึ้นชั้น4ก็เหนื่อยเอาเรื่องนะครับแต่บอกเลยครับว่าตัวนี้น้ำหนักเบามากๆนะครับเดี๋ยวผมยกมือเดียวได้เลยนะครับเวลาที่เรายกขึ้นแท่นนะครับขึ้นมานะครับแล้วทำการชาร์จนะครับเขาก็จะแสดงหน้าจอ LCD แบบนี้ขึ้นมานะบอกว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับทุกคนครับผมจะบอกว่าหน้าจอไม่ได้มีไว้โชว์สวยๆเฉยๆนะเขามีฟังก์ชันสอนการใช้งานที่หน้าจอขึ้นมาแล้วอธิบายเป็นรูปแบบนี้เลยทุกคนคนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับคุณกล้วยยังไม่เห็นนะครับว่าเครื่องนี้มาที่บ้านนะครับเดี๋ยวลองดูนะไม่บอกอะไรเลยนะครับให้มาหยิบใช้ทันทีนะดูว่าใช้งานได้หรือเปล่าไม่ต้องคิดมากกดใช้เลย Powering on Auto mode แค่กดสวิตช์เปิดเครื่องแล้วไถเครื่องไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเครื่องก็ทำงานในโหมดอัตโนมัติด้านหน้าแปลงก็จะมีไฟ LED คอยส่องสว่างทิศทางที่เราถูไปครับขณะที่เราถูพื้นตัวม็อบจะถูกบีบและขัดสิ่งสกปรกออกด้วยความเร็วถึง450รอบต่อนาทีเมื่อถูพื้นแล้วจะไม่ทิ้งคราบน้ำไว้ให้เลอะเทอะตรงนี้เป็นสิทธิบัตรของทีนโคเท่านั้นครับถ้าต้องการทำความสะอาดแปลงลูกกิ้งก็ง่ายมากๆครับแค่ยกเครื่องขึ้นแท่นและใช้นิ้วกดที่ปุ่มด้านบนโหมดล้างนะครับก็จะมี2โหมดนะครับเป็น Quick Self Cleaning นะครับกับตัว Super Self Cleaning นะครับก็แล้วแต่จะเลือกเลยครับเราเลือกแบบควิกแล้วกันนะเครื่องจะทำความสะอาดตัวเองโดยการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ซึ่งน้ำนี้จะมีความสะอาดลดการเกิดแบคทีเรียได้มากกว่าน้ำปกติทั่วไปตัวเครื่องจะทำความสะอาดท่อหลังจากนั้นก็ล้างหัวแปลงจบด้วยการเป่าลมร้อนให้แห้งเป็นการป้องกันเชื้อราและการสะสมของเชื้อแบคทีเรียด้วยครับหลายคนน่าจะเจอปัญหากับพวกเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นทั่วไปนะครับที่เวลาเราถูพื้นนะครับชิดขอบผนังใช่ไหมแล้วมันถูกเว้นไว้นะครับไม่สะอาดนะเนื่องจากว่าเขาต้องเว้นพื้นที่นะครับไว้สำหรับการเสียบแปลงนะครับแต่ตอนนี้ Tinco Floor One S7 Pro มีการพัฒนาลูกกลิ้งใหม่ให้ดียิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนเป็น Dual Edge Cleaning ซึ่งทำให้ตอนนี้เราสามารถถูด้านไหนชิดกำแพงก็ได้ครับแบตเตอรี่ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้นานถึง40นาทีสามารถใช้งานต่อเนื่องได้
แถมยังมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะไอลูปเป็นเอกสิทธิ์ของทีนโคเซ็นเซอร์นี้จะคอยตรวจจับสิ่งสกปรกและปรับแรงดูดกำหนดปริมาณน้ำอย่างเหมาะสมอัตโนมัติทำให้ประหยัดแบตเตอรี่ในการทำงานนั่นเองครับระบบไอลูปจะแสดงผลเป็นวงแหวนหน้าจอซึ่งถ้าวงแหวนสีแดงแสดงว่าพื้นที่ของคุณสกปรกมากและถ้าวงแหวนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าพื้นที่ของคุณทำความสะอาดได้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนแรกอะผมเห็นปุ่มเขานะครับมีฟังก์ชันการใช้งานเยอะนะครับผมคิดว่าเฮ้ยมันจะใช้งานยากหรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าพอมันมีหน้าจออธิบายการใช้งานนะครับแบบนี้นะเราก็สามารถใช้งานตามคู่มือที่อยู่หน้าจอได้เลยคือเราไม่ต้องมาอ่านคู่มือกระดาษไงเขามีหน้าจออธิบายที่เครื่องเลยในการใช้งานนะครับก็ทำงานง่ายๆนะครับเปิดเครื่องมาก็เป็นออโต้โหมดนะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานปรับแรงดูดแล้วก็ปรับปริมาณน้ำอัตโนมัติตามพื้นที่ที่สกปรกแล้วก็สะอาดครับเราต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องถูพื้นบางตัวนะครับออกแบบมาสำหรับถูพื้นเท่านั้นนะครับพอเจอบ้านที่มีพรมแบบนี้นะครับก็จะมีปัญหานะครับว่าเครื่องถูพื้นเนี่ยวิ่งเข้าไปที่พรมแล้วทำให้พรมเปียกนะครับแต่ทีนโคเนี่ยมีโหมดซักชั่นครับหรือว่าโหมดดูดไม่ต้องการถูครับแบบนี้สามารถทำความสะอาดพรมได้แบบสบายๆซึ่งผมเนี่ยเปิดโหมดถูพื้นมาก่อนนะครับซึ่งอาจจะทำให้พรมชื้นเล็กน้อยครับแต่แป๊บเดียวก็แห้งแล้วครับโหมดซักชั่นยังเหมาะกับการดูดน้ำที่หกเลอะพื้นนะครับดูดทีเดียวเนี่ยพื้นแห้งไปเลยครับส่วนแม็กโหมดเครื่องดูดฝุ่นจะดูดแรงสูงสุดเพื่อกำจัดคราบฝังแน่นครับอย่างอาหารหกหรือสิ่งสกปรกและซอสในครัวเนี่ยสามารถใช้แม็กโหมดได้เลยครับนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเล็กๆอย่างแป้งฝุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวฟุ้งกระจายนะครับสามารถดูดทำความสะอาดได้เลยอย่างคราบซอสคราบมายองเนสที่หกตามพื้นกลัวความมันเนี่ยสามารถใช้ดูดพร้อมถูทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยครับส่วนอัลตร้าโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดสำหรับการฆ่าเชื้อเครื่องจะทำการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ก่อนที่จะทำการดูดแล้วก็ถูต่อไปครับตอนนี้นะครับตัวถังเก็บนะครับก็เต็มแล้วนะครับน้ำสกปรกนะครับเราก็ต้องทำการเทก่อนนะฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถกรองขนสัตว์แล้วก็สามารถทำความสะอาดล้างได้ด้วยน้ำเปล่าครับทุกคนครับอันนี้ผมว้าวมากๆเลยนะนอกจากตัวเครื่องเนี่ยเขาจะช่วยเรานะครับส่งแรงไปด้านหน้านะครับเวลาเราถูไปด้านหน้าเนี่ยเราไม่ต้องออกแรงใช่ไหมปกติเวลาที่เราดึงตัวเครื่องกลับมาเนี่ยเราจะต้องออกแรงสวนกับมอเตอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่ต้องออกแรงสวนครับแค่เราดึงกลับมานิดเดียวนะครับตัวเครื่องก็จะส่งย้อนกลับถอยหลังให้เราด้วยนะครับนี่ทำให้ดูนะแบบนี้นะทุกคนอย่างนี้เลยนะไม่มีแรงลากเลยนะทีนี้พอผมดึงกลับนะปึ๊บเห็นไหมเครื่องเขาก็จะส่งกลับมาเองเลยครับนี่ครับเครื่องวิ่งไปนะครับแล้วเราแค่ดึงกลับนิดเดียวนะครับเครื่องก็จะดึงกลับแบบนี้นะครับทุกคนดูดิครับแบบนี้แทบไม่อ้องออกแรงอะไรเลยแล้วก็น้ำหนักเบามากนะครับผู้หญิงเนี่ยสามารถยกมือเดียวได้สบายสบายเลยแล้วพอเจอพื้นราบเนี่ยก็สามารถใช้ล้อลากแบบนี้ได้ครับและนี่แหละครับก็คือเครื่องถูพื้นอัจฉริยะไร้สายทีนโค Floor One S 7 Pro ทีนี้หลังจากเราทดสอบการใช้งานมาแล้วนะครับผมก็จะมาบอกนะครับสิ่งที่ผมชอบและผมไม่ชอบกับเจ้าเครื่องถูพื้นไร้สายอัจฉริยะตัวนี้ครับสิ่งที่ผมชอบและประทับใจมากๆนะครับก็คือรูปทรงที่มันสวยงามมากๆครับเวลาเราไปตั้งตรงไหนของบ้านนะครับมันดูล้ำดูทันสมัยนะครับวัสดุต่างๆที่เขาให้มานะครับคือจะบอกว่าวัสดุเขาดีมากๆครับพรีเมียมมากๆตอนแรกที่เห็นปุ่มกดนะครับก็คิดว่าฟังก์ชันการทำงานเนี่ยจะต้องยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่พอได้มาใช้งานจริงจะบอกว่ามันง่ายมากๆครับเพราะเขามีตัวหน้าจอนะครับที่คอยบอกทุกฟังก์ชันในการทำงานนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนนะไม่ว่าจะเป็นเตือนน้ำเต็มนะครับเตือนน้ำหมดเตือนความสกปรกของพื้นเวลาที่เราดูดฝุ่นนะครับซึ่งแบบนี้เวลาที่เราทำความสะอาดเนี่ยก็มั่นใจได้เลยครับว่าพื้นที่นั้นจะสะอาดแน่ๆถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะครับในรูปแบบฟังก์ชันทำงานคล้ายๆกันนะจะต้องบอกว่าตัวนี้ถือว่าประหยัดแบตและน้ำหนักเบาด้วยนะครับเราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง40นาทีนะครับคือบ้านผมทั้งหลังเนี่ยทำความสะอาดได้ในการชาร์จแบตครั้งเดียวครับตอนแรกที่ได้มาก็ไม่รู้นะครับแต่พอใช้งานแล้วก็ประทับใจเลยนะครับตอนที่เราไถเครื่องดูดฝุ่นไปด้านหน้าใช่ป่ะเครื่องก็ดึงไปปกตินะครับแต่เวลาดึงกลับถอยหลังเฮ้ยเครื่องก็ส่งแรงถอยหลังกลับมาด้วยนะครับแบบนี้เบาแรงเวลาถูพื้นมากๆมีการทำงานฆ่าเชื้อด้วยระบบอิเล็กโทรไลซ์นะครับและการใช้น้ำนะครับก็ไม่ได้สิ้นเปลืองเลยนะครับผมถูบ้านทั้งหลังนะครับรวมถึงการรีวิวด้วยนะครับเราก็ใช้น้ำไป1แทงค์นะครับหรือว่า1โซลูชันพอดีครับซึ่งการใช้น้ำเนี่ยผมใช้ล้างแปลงด้วยอีก3ครั้งนะครับดังนั้นเวลาที่เราถูพื้นบ้าน1รอบนะครับเราก็ชาร์จแบตนะครับแล้วก็เติมน้ำ1รอบพอดีครับและการแกะแท้งแกะหัวแปลงเปลี่ยนหัวแปลงนะครับก็ทำได้ง่ายสะดวกมากๆนะครับส่วนเรื่องข้อเสียนึกไม่ออกครับว่ามีข้อเสียอะไรครับคือตอนนี้ผมเจอแต่ข้อดีนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ก็ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์
ชร์กันไปแชร์กันไป